สวยงามมากนะครับเป็นล่าเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินพร้อมเผยตัวเลขยอดทำบุญสมกับเป็นนางเอกสายบุญจริงๆนะฮะสำหรับนางเอกสุดฮอตเบลล่าราณีเพราะว่าล่าสุดนะครับเบลล่าได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินณพระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรตินะครับวัดกลางอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกับเพื่อนนักแสดงอีกหลายคนนะครับเช่นกิ๊กมายุรินเชอรี่เข็มอับสอนพิมพิมมดาและธงธงมกจกนะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญในครั้งนี้ซึ่งใน IG ของเบลล่านะฮะก็ได้โพสต์ภาพสวยๆที่เบลล่าแต่งชุดไทยอย่างสวยงามสมกับเป็นแม่หญิงกาลาเกตนะครับพร้อมกับได้แคปชั่นไว้ว่า4พฤศจิกายน2566กฐินการณพระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติวัดกลางอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบพระคุณโอกาสจากพระอาจารย์สมทบปรกโมในการเป็นเจ้าภาพงานกฐินในครั้งนี้ค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์พร้อมอนุโมทนาบุญกันเยอะเลยนะครับซึ่งทริปนี้เบลล่าก็ยังได้สรุปยอดกฐินด้วยว่าสรุปยอดกฐินวัดกลางปี2566ทั้งหมดณเวลานี้ 8:36 น.นะครับ3,973,164.95 บาทขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ